มีนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งได้ทาการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟากในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึ้มและลมเริ่มพัดจนน้ำเกิดเป็นระรอกขึ้นเล็กๆเ,เรือแจวได้แล่นไปอย่างช้าๆจนเมื่อเรือได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกราดคนแจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเล่มใหญ่อยู่ จนในที่สุดนักศึกษาก็เงยหน้าขึ้นมาจากตำราแล้วมองไปยังคนแจวเรือลุงลุงลุงเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างไหมครับนักศึกษาเอ่ยถามขึ้นเออไม่เคยเลยครับคนแจวเรือจ้างตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา <c oughs> ถ้างั้นลุงก็พลาดโอกาสเสียแล้วละฮะในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่านมีเรื่องของกษัตริย์และราชินีในสมัยอดีต รวมถึงเรื่องของสงครามการต่อสู้ทำให้เราสามารถรู้ว่าคนในสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหนแต่งกายกันยังไงประวัติศาสตร์จะบอกให้เราได้รู้ถึงความเจริญและความเสื่อมลงของชนชาติต่างๆทำไมรูงไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างล่ะครับเออผมไม่เคยเรียนหนังสือครับคนแจวเรือตอบคนแจวเรือก็อยังคงแจวเรือต่อไปส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไป คงมีแต่เสียงใบแจวกระทบพื้นน้ำเท่านั้นผ่านไปสักครู่หนึ่งนักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรืออีกเอ่ภูมิศาสตร์แล้วลุงเคยอ่านบ้างไหมอ่อไ,ไม่เคยเลยครับโหลุงภูมิศาสตร์นี้นะเป็นวิชาที่สอนให้เราได้รู้จักโลกและประเทศต่างๆและยังรวมถึงกระทั่งภูเขาแม่น้ําลมพายุฝนนะลุงวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยหรื เออไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบนักศึกษาสายหน้าโอ้โหถ้าไม่รู้จักวิชาเนี้ยชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะลุงอา้าวแล้ววิทยาศาสตร์ล,ลุงเคยอ่านบ้างหรือเปล่าอืมไม่เคยอีกเลยคุณโ,โลุงเนี่ยจะเป็นคนยังไงกันแน่อวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆลุงรู้ไหมความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันเนี้ยขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะลุง นักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่สำคัญอย่างมากในโลกนี้เลยก็ได้ก็ว่าได้นะลุงแต่นี่อะไรลุงอ่ะกลับไม่รู้เรื่องพวกนี้เอาซะเลยชีวิตของลุงเนี่ยช่างมีค่าน้อยเฉลือเกินนักศึกษาปิดตำราของเขาและนั่งเงียบไม่พูดอะไรอีกเลยในช่วงเวลานั้นเองก้อนเมฆสีดำได้แผ่ขยายและปกคลุมเต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้า ลมเริ่มพัดแรงขึ้นมีฟ้าแลบแป,ปรบเป็นเหตุบอกว่าพายุกำลังจะมาและเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งซึ่งไกลามากกว่าจะถึงฝั่งคนแจวเรือแงนขึ้นมองท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่หวาดหวัน่นเอ่อดูเมฆนั่นสิคุณพายุคงจะมาถึงเราในไม่ช้าเอ่อคุณว่ายน้ำเป็นไหมอะครับนักศึกษาพูดขึ้นอย่างตื่นตกใจกลัวเอ่อว่ายน้ำว่ายน้ บัตนี้คนแจวเรือเป็นฝ่ายเลืกคิ้วมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้วและพูดว่าอะไรกันเนี่ยนี่คุณว่ายน้ําไม่เป็นหรอรือคุณมีความสามารถมีความรับรู้มากมายออกขนาดเนี้ยประวัติศาสตร์เอย่ยภูมิศาสตร์เอย่ยและวิทยาศาสตร์เอย่ยคุณก็รู้แต่ทําไมคุณถึงไม่ไปเรียนการว่ายน้ําเล่าอีกสักประเดี๋ยวเะคุณคุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลย ลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเรือแจวลำน้อยถูกคลื่นและลมโหมซัดพลัดกระหน่ำใส่เข้ามาในไม่ช้าไม่นานเรือแจวก็ถูกคลื่นและพายุซัดจนเรือพลิกคว่ำคนแจวเรือจ้างสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่านักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดนั่นเอง